EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่เราเนี่ยจะมาเล่นเกมเล่นเกมที่แบบว่าถามในเรื่องสมมุติถ้าตื่นมาแล้วมีหนี้20ล้านจะทำยังไงผมจะซื้อตั๋วเครื่องบินผมจะไปหาญาติที่เมืองนอกถ้าตื่นมาแล้วคนบนโลกจำเราไม่ได้เลยดีงั้นเราจะทำอะไรก็ได้เราอยากจะกินเราอยากจะเดินแก้ผ้าหรืออยากจะอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเรามีนัดเดทเราเจอว่าเขาอยู่กับอีกคนนึงก่อนหน้าเคยผ่านไหมเหตุการณ์เนี้ยเหมือนจะเห็นแวบๆแล้วถ้าเราไปเดทแล้วอีกฝ่ายลูกไม่ตรงปกเราจะทำไงเฉยนะเพราะกูก็ไม่โตไม่โตไม่โตมือถือเราตกน้ำเราจะกู้ขึ้นมาไหมไม่กู้ไม่กู้แต่ความลับเนี่ยเนี่ยมันจะตายเลยนะสวัสดีครับสวัสดี FC ดีจ้าชาแนลทุกคนนะครับพบกับพวกเราในรายการแจ๊ะแจ๊ะยังมีอยู่เหรอวะเปิดได้5 4 3 2ใหม่ปึ๊บสวัสดีครับ FC อีจ๊ะ Channel ทุกท่านนะครับพบกับพวกเราในรายการแจ๊ะแจ๊ะครับยังไง EP นี้เราเซใครเข้ามาแล้วก็ฝากนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Follow นะคะ YouTube อีจ๊ะ Channel ไว้ด้วยนะคะมา EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่เราเนี่ยจะมาเขาเรียกอะไรนะเล่นเกมเล่นเกมที่แบบว่าถามในเรื่องสมมุติ What if whatif แปลว่า what แปลว่าอะไรif ถ้าคุณเป็นอันนั้นจะทำยังไงเอาไปมีน้ำมันกี่คำถามนะวันนี้8ต้องสลับกันนะเราตอบก่อนบ้างคุณตอบก่อนบ้างอะไรอย่างนี้นะคะมาไม่ได้นัดนะไม่นัดอยู่แล้วห้ามลอกด้วยห้ามเหมือนกันถ้าเหมือนกันคือลอกแพ้เลยต้องชนะทุกอย่างอะไรเริ่มคำถามแรกถ้าตื่นมาแล้วมีหนี้20ล้านจะทำยังไงใครตอบก่อนพ่อตอบถ้าตื่นมามีหนี้20ล้านผมจะซื้อตั๋วเครื่องบินผมจะไปหาญาติที่เมืองนอกกูไปดีกว่าอันนั้นคือคำตอบของคุณครับผมคุณไปเลยอ่ะไปอยู่ทำเฮียเลยครับถ้าเป็นเราใช่ไหมอย่างแรกเลยเชฟก็คงเครียดนะเนาะแต่แบบว่าก็คงนอนต่อเอาจริงเลยก็คงนอนต่อแล้วไม่มีแรงทำอะไรแล้วอ่ะก็ต้องดูด้วย20ล้านอยู่ๆโดนโกงหรืออะไรยังไงหรือเป็นอะไรฟิลนี้ด้วยแล้วถ้าสมมติว่าทำจากธุรกิจอ่ะก็มันจะมีทางออกไงแต่นี่ถ้าสมมติว่าโดนโกงอยู่ๆโดนโกงเลย20ล้านอะไรเงี้ยฉันนอนต่อเลยเพราะถ้าฉันโดนโกงอ่ะแล้วแต่เดี๋ยวใจเย็นๆตื่นมาโดนโกง20ล้านเหรอเป็นหนี้แล้วมันจะบินไปไงมีตังค์เหรอคุณโดนโกงแล้วอ่ะต้องไปตั้งหลักก่อนว่าอุ้ยเป็นหนี้กูมีเจ้าหนี้กูมีเจ้าหนี้เท่าไหร่ค่อยมึงไม่ตั้งหรอมึงไม่โทรกลับเมืองไทยมาเคลียร์นอนอย่างฉันดินอนนอนเลยมึงหลับเหรอตอนนั้นมึงก็ไม่หลับตอนที่มึงโดนหลับเหรอก็กูนอนไงกูนอนก็ไม่ได้บอกกูนอนหลับตายเงี้ยนอนหลับตายเงี้ยถ้าตื่นมาแล้วคนบนโลกจำเราไม่ได้เลยเดินไปหาใครก็ไม่มีใครรู้จักดีเพราะว่าแต่ตอนนั้นฉันต้องมีเงินระดับนึงแล้วที่จะไม่ต้องทำงานในวงการนี้แล้วมันก็จะได้กลับไปอีกเวอร์ชันหนึ่งตอนที่เรายังไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยเราจะทำอะไรก็ได้เราอยากจะกินเราอยากจะเดินแก้ผ้าหรืออยากจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นฟิลงั้นไงเพราะไม่มีใครจำอะไรฉันได้ก็จะเป็นฟิลนั้นเขาจะจำได้ตอนแก้ผ้าเขาเยอะจำได้เยอะจำตอนนี้แหละถ้าคนจำฉันไม่ได้เลยฉันก็คงจะดีนะถ้าตอนนี้นะถ้ารู้สึกตอนนี้นะคงจะดีเพราะเหมือนแบบว่าทุกอย่างที่ผ่านมามันมีทั้งดีและไม่ดีเนาะอะไรคนก็จะได้ลืมไปฉันก็ลืมไปฉันก็ทำตัวใหม่ที่แบบว่าเพราะฉันมีประสบการณ์แล้วว่าอะไรที่ไม่ดีบ้างฉันก็จะได้เริ่มต้นใหม่ที่แบบเหมือนการสร้างภาพให้มันดีฮะดีไหมดีตอบตามอดีตได้ไงเราฉันตอบดีแล้วอ่ะโอ้ยผมต้องอันนั้นคือผมไม่ตอบว่าดีแต่อันนั้นคือสิ่งที่ผมต้องการเพราะนี่กูเยอะเหลือเกินนี่กูเยอะเหลือเกินไม่ว่าจะทำอะไรที่เคยทำมาเร็ว3วันเร็วเลยอ่ะจำไม่ได้ก็คือดีใช่ไหมความดีเดี๋ยวค่อยมาสร้างใหม่อันดับที่3ถ้าสมมุติว่าเรามีนัดเดทแล้วคนที่เรานัดด้วยเราเจอว่าเขาอยู่กับอีกคนนึงก่อนหน้าจะทำยังไงเป็นคุณทำไงเลี้ยวดิก็ดูก่อนว่ามันยังไงเผื่อเขานั่งไกลๆกันไหมความสนิทสนมในการคุยเขาบนโต๊ะแอบดูอ่ะว่าเขาในสถานะไหนแฟนหรือว่ามาคุยธุระกันหรืออะไรอย่างนี้คือผมเป็นคนมีเหตุผลนะคุณเคยผ่านไหมเหตุการณ์เนี้ยเหมือนจะเห็นแวบมันไม่ใช่เรื่องสมมุติมันจะเห็นแวบมันใช่ปะวะไม่จะเข้าไปเจอไหมดูเสร็จแล้วดูโอ้สมมุติถ้ามันเป็นแบบว่าในเชิงแฟนในเชิงชู้สาวอะไรเงี้ยนัดสองคนมาแบบรถไฟเกือบชนกันอะไรเงี้ยแต่เราเห็นก่อนอะไรเงี้ยถ้าอย่างนี้เราก็ไม่เข้า
แต่เรากลับทันทีและจะไม่มีการติดต่อใดๆทั้งสิ้นเลยแต่จริงๆอ่ะเราเห็นรู้อยู่แล้วว่าอะไรคือมาคุยงานอะไรมาฟิลนั้นแล้วคำถามก็คือตั้งใจที่จะเป็นอารมณ์เหมือนแบบว่าเขามีคนอื่นอยู่แล้วแบบว่าเขามีแบบรถไฟถ้าเจอคนอื่นคือเหมือนมีคนคุยถ้าเป็นฉันกลับเลยทันทีเพราะฉันต้องไปต่ออีกคนนึงไปต่ออีกคนนึงมีนัดหลายคนเหมือนกันไปมาคำตอบแล้วเนี่ยไปแล้วถ้าเราไปเดทไปเจออันนี้ได้เจอกันนะแล้วอีกฝ่ายรูปไม่ตรงปกเราทำไงเฉยนะเพราะกูก็ไม่ตรงกูก็สบายใจไปปอดหนึ่งเพราะตอนแรกกูว่าเก่งแล้วไงถ้าไปเจอกูแล้วแบบว่ากูชอบตกกระโหลกเนาะกระโหลกละใหญ่แล้วถ้ากูไปกระโหลกใหญ่เขาจะตื่นเต้นไหมเออแต่ถ้าไปแล้วเขาก็มีตบบ้างนิดนิดหน่อยมีแบบว่าเออทำแบบผิวเนียนบ้างทำให้ผิวขาวบ้างก็ยังรับได้อยู่อะไรอย่างนี้ก็แบบว่าโอเคก็โล่งใจแล้วเราก็จะปลดล็อกไปด้วยเพราะว่าก่อนที่เราจะเดทกันก่อนที่เราจะเจอกันเราต้องคุยกันพักหนึ่งแล้วไม่งั้นไม่ได้นัดเจอกันหรอกอะไรเงี้ยพอไปเจอเขาไม่ตรงปกอ่ะผมตอบเลยแล้วกันเข้าไปคุยแต่ผมแล้วก็จะถามเขาไหมเขาใช้แอปอะไรทำไมสวยขนาดนี้คุยจะตอบว่าอะไรไม่ผมก็ไปคุยก็คุยแต่ผมคงจะจำเอาไว้อ่ะผมเป็นคนไม่เคยตอบอะไรนะคุณในแอปคุณไม่ได้ตอบฉันตอบให้แล้วค่ะก่อนที่คุณจะลงอ่ะฉันตอบนี่ไหล่นี่ตึกนี่ยิ้มดิยิ้มยิ้มเยอะเนี่ยแต่ก็ตบออกปั๊บเออนี่เลี้ยงฉันก็ตบแต่งรูปให้ฉันตบขึ้นนี้ปึ๊บนี่อย่างงี้ฉันทำให้ไปคำถามอื่นถ้าเรามีเพื่อนสนิทแต่เพื่อนสนิทเราปากหนิเราจะบอกเขายังไงพอตอบดิมีบ่อยด้วยบ่อยด้วยชีวิตจริงอ่ะแม่งพูดไม่ได้เข้าใจป่ะเอ้ยเว้ยต้องพยายามแบบอย่างเงี้ยก็ต้องพยายามหันหน้าออกสมมุติอันนี้กลายเป็นไม่ได้เรื่องสมมุติแล้วก็แล้วจริงไม่สมมุติแล้วจริงกูเคยเจอจริงๆอ่ะอ่ะถ้าเป็นเราใช่มั้ยถ้าสนิทแบบเองพิมพ์เลยก็ไม่กล้าพูดเหมือนกันจริงๆถ้าสนิทกันจริงๆอ่ะนี่สนิทยิ่งไม่กล้าพูดว่ามันไม่ได้อ่ะมันไม่กล้าพูดอ่ะแต่ถ้ายิ้มอย่างยิ้มกล้าพูดว่ะยิ้มตอนนั้นที่รักแร้เหม็นมากเมื่อออกกำลังกายมานี่ฉันนั่งขับรถอยู่ข้างหน้าอีเอ๋ยหน้าหนุ่ยแล้วยิ้มเขาพลาดแบบนี้อ่ะเขาเข้าใจฟิลวะแล้วพลาดเราแข่งเลยอีเอ๋ยก็ไม่เห็นพี่อะไรวะอีเอ๋ยว่าเออไม่เห็นพี่อะไรวะมันแบบมันเขียวเลยอ่ะมันแบบจะน็อกอ่ะมันจะน็อกอ่ะทำแบบนี้เลยหืมยิ้มรักแร้มึงเหม็นนั่นเนี่ยอีเอ๋ยก็เลยหันไปโอ้ยเหี้ยแบบนี้จริงด้วยไม่คือแบบว่าวันนั้นไม่แล้ววันนั้นด้วยเพราะอะไรอ่ะเขาไปกินร้านพี่นี่กันไงพี่ปอบมากร้านที่จัดวันเกิดอ่ะแล้วมันร้อนไงมันร้อนเหงื่อมันก็เยอะไงแล้วมันคงลืมทาแบงค์แต่แรกแหละพอขึ้นปุ๊บอ่ะเบียนหัวเลยอ่ะระดับจะตายถ้าสมมุติว่ามือถือเราตกน้ำแล้วข้อมูลอ่ะมันต้องทำการกู้ขึ้นมาแต่ว่าในนั้นอ่ะมันก็มีทั้งงานแล้วก็มีเรื่องที่เราไม่อยากให้คนอื่นรู้ความลับเราจะกู้ขึ้นมาไหมกูฉันไม่กู้เพราะฉันรู้สึกว่าชีวิตมันเริ่มต้นใหม่เสมอเธอถ้าสมมติงานเนี่ยเอาเถอะเจ้าภาพเนี่ยถ้าสมมติว่ามัดจำแล้วยังไงเขาเดี๋ยวเขามาตามเราเองเดี๋ยวยังไงก็ต้องไปแหละงานอ่ะมันมีวิธีแก้เรามีผู้จัดการแต่ความลับเนี่ยจะตายเลยนะจะไม่กู้ต้องบอกทีมเราพร้อมแบบไม่ต้องกูไม่กู้มันเห็นไหมมันรู้มันเห็นเนี่ยมันเห็นเจตนาซ่อนเลนอ้าวป๊อบกูเดี๋ยวก็มึงเดี๋ยวก็มึงกูไม่มีความผิดไงกูกูมึงเลื่อนเยอะผมกูนะผมไม่ได้ทำอะไรดีแล้วผมว่าเอาโทรศัพท์มาดูนี่พอกูเดินไปข้างหลังหลบโทรศัพท์บิดป๊อบมึงนี่มันอะไรเหรอในการจำลองเดี๋ยวมาป๊อบภาษาต่อไปในตอนที่เรามีชื่อเสียงแบบนี้แล้วอยู่วันหนึ่งเราท้องเสียและเราอุจจาระใส่กางเกงโดยที่เราไม่มีเงินและไม่มีโทรศัพท์รถน้ำมันหมดเราจะทำไงผมต้องใช้วิธีเพื่อนผมอันนี้จากประสบการณ์ชีวิตจริงๆไม่มีเรื่องสมมติเลยวันนั้นรถติดลอยกระทงร้องเพลงสนามหลวงเพื่อนมันปวดขี้แล้วมันก็ไปนั่งเกาะกลางเห็นไหมเนี่ยมันจะมีลงรถแล้วก็ไปนั่งเกาะกลางมันก็ต้นไม้ตัดใช่ไหมล่ะแต่มันไปอยู่ตรงกลางไอ้ต้นที่เขาปลูกไว้รอบต้นไม้ใหญ่อะมันก็ไปนั่งตรงนั้นแล้วหัวมันก็โผล่อย่างเงี้ยผมต้องใช้อย่างนั้นมันก็ต้องแบบ
ดีกางเกงไม่ให้มันไหลอ่ะแล้วมึงก็ถอดกางเกงแล้วก็ทิ้งกางเกงในก็ทิ้งแล้วทีนี้ถามว่าแล้วมึงเช็ดยังไงมันก็บอกว่ากูก็เอาน้ำบัตรกับมาเลือกใครที่ไม่สำคัญกูก็เอามาปาถ้าเป็นชั้นเหรอถ้าชั้นแบบว่าขี้แตกแล้วแล้วอยู่บนรถไม่มีปั๊มน้ำมันหาปั๊มน้ำมันไม่ได้หรืออะไรอย่างงี้นะแต่ถ้ามีบ้านคนฉันลงไปเลยแล้วฉันก็ไหว้เลยฉันคือจ๊ะเพราะคนต้องไว้ใจฉันอยู่แล้วไอ้วะฉันไม่มารักทรัพย์อยู่แล้วแต่ฉันปวดขี้พี่คะหนูจ๊ะนะคะเขาก็เต้นๆกันแล้วแต่ตอนนั้นไม่มีบ้านคนนะจะบ้าหรอไม่มีปั๊มน้ำมันมันก็ต้องมีบ้างมีบ้านคนสำนักงานเลยที่เราขับผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉันเคยแล้วเหตุการณ์เนี้ยพี่แตกบนรถแล้วแล้วตอนแรกก็กล่าวว่าพี่แชมป์บอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปตรงเก็บเงินมันมีห้องน้ำแต่มันไม่ทันแล้วแล้วนี่ฉันก็ลงเลยแล้วก็ไปขอเขาเข้าสำนักงานฟิลนั้นฉันก็ไหว้ทั้งที่ขี้ก็มาแล้วด้วยแล้วกางเกงในทำยังไงรู้ไหมก็ใช้น้ำอ่ะแต่เพราะว่าในห้องน้ำของเขาจะมีน้ำอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็มีเช็ดชู้อะไรเงี้ยก็จะแตะอะไรฟิลนั้นนี่เอางี้ดีป่ะคือเวลาแบบว่าเข้าห้องน้ำอ่ะแต่น่าจะใช้หมดถังไปนานเคยไหมเวลาเข้าห้องน้ำแล้วแบบว่าไม่มีเช็ดชู้แล้วก็ไม่มีที่ล้างตูดเคยป่ะเพราะเราไม่ได้ซื้อเช็ดชู้จากข้างนอกเข้าไปฉันเคยฉันกดน้ำกดเข้าไปก่อนพอขี้เราหมดไปแล้วกดน้ำใหม่แล้วก็มือไปแตะแล้วก็เช็ดตัวเองใช่คุณทำงั้นไหมต้องทำที่เมื่อไหร่ลงมาใหม่อะเออลงมาใหม่แตะข้างๆแล้วก็เช็ดตัวใช่ต้องอย่างนั้นนะไปจากเรื่องขี้ซะคำถามต่อไปจะเป็นคำถามสุดท้ายที่คุณจะต้องถามเราก่อนเอาแยะให้คิดเร็วอีกเราถามก่อนกันอะเออถามถ้าวันข้างหน้าคุณกับเราต้องเลิกกันคุณมึงจะถามแต่เรื่องนี้เฮ้ยมึงวนเวียนแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติ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 เอาไปกันนะคุณกับเราต้องเลิกกันคุณจะมีเมียใหม่เลยไหมไม่มีตอบอีกหนึ่งทีไม่มีเพราะว่าผมเหนื่อยมากผมเหนื่อยมากเหนื่อยผมพ่อผมรักคุณมากแล้วผมก็เหนื่อยมากด้วยไม่มีเลยเหรอจะไม่มีตลอดชีวิตเลยเหรอผมก็อาจจะไม่จริงจังเพราะว่าเราก็อายุเยอะแล้วด้วยไงคุณไม่จริงจังหรือเขาไม่จริงจังกูว่ามันน่าจะเป็นเขาแล้ว โอเคเอาถามมาถ้าสมมุติว่าโลกนี้ไม่มีรถขายเลยอ่ะเออไม่มีรถยนต์ขายอ่ะมันจะตายไหมก็ไม่มีมาแต่แรกก็ไม่ตายเพราะทุกคนก็ไม่มีรถก็ต้องเดินกันไปแต่เรารู้นะว่ามันมีรถแต่มันไม่มีรถขายให้เรามันต้องมีสักแบรนด์นึงแหละมันต้องมีอะไรที่ห้องแหละที่มันจะมีขายให้กูมึงตายแน่กูไม่ตายกูยังต้องหายี่ห้ออื่นโอเคค่ะปิดคลิปวันนี้แจ๊ก็ไปกันก่อนนะครับอย่าลืมฝากติดตามแล้วไปก็ไปทำงานทำการสิเว้ยอย่าลืมครับกด Subscribe ติดตามเราด้วยนะครับกด Follow เราด้วยทางช่องอีจ๊ะ Channel ถ้าสมมติคุณตายมึงไปให้กูเลิกก็ให้กูตายมีอยู่2อย่างนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับEP หน้าครับผมสวัสดีครับถ้าคุณตายอ่ะคุณยังคิดถึงเราไหมกูจะคิดถึงได้ยังไงกูตายแล้วไหนต้องตายให้ดูดิแต่มันเป็นวิญญาณก็คิดถึงได้เขามาหากันได้ไม่ต้องมาอย่ารังเกียจขนาดเป็นวิญญาณมึงยังรังเกียจเลยไม่เห็นกูยังรังเกียจเลยวันนี้ประมาณนี้นะบ๊ายบายทุกคน